พราะว่าความแตกต่างหลากหลายของอาเซียนมีมากกว่าองค์กรอื่นถ้าไม่มีองค์กรอาเซียนลองนึกดูกันแล้วกัน45ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิภาคนี้อาจจะหนักกว่าแอฟริกาหลายส่วนอาจจะรุนแรงกว่าตะวันออกกลางหลายประเทศถ้าไม่รู้ภาษากลางของอาเซียน working language ของอาเซียนเนี่ยจะไปร่วมหาประโยชน์จากเวทีของอาเซียนเนี่ยไม่ง่ายสิ่งที่ผมห่วงก็คือว่าประเทศไทยจะเตรียมไม่ทันคนอื่นอาเซียนนั้นนะครับจะก่อตั้งครบรอบ45ปีในวันที่8สิงหาคมซึ่งในอีก3ปีข้างหน้านะครับความท้าทายที่ผู้คนในภูมิภาคนี้นะครับจำนวนกว่า600ล้านคนจะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ประชาคมอาเซียนแต่45ปีที่ผ่านมานะครับยังมีหลายคนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของอาเซียนเนื่องจากอาเซียนนั้นนะครับพบกับอุปสรรคบางอย่างที่จุดรั้งไม่ให้อาเซียนนั้นเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากนักนะครับและก็จะมีบางคนนะครับตั้งคำถามเลยว่าอาเซียนนั้นจะก้าวเดินไปในทิศทางใดครับย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดความผันผวนทางการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นโลกถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วระหว่างกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์และกลุ่มโลกเสรีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้เปิดฉากสงครามตัวแทนขึ้นระหว่างค่ายเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเวลานั้น5ประเทศในภูมิภาคได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยได้ร่วมการลงนามในปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510เพื่อสร้างความร่วมมือและอำนาจต่อรองของภูมิภาคและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับจากนั้นก็มีประเทศสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นได้แก่บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาตามลำดับส่วนประเทศตีมอร์ตะวันออกกำลังจะเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับที่11ในอนาคตแต่ด้วยโครงสร้างการรวมตัวกันอย่างหลวมๆที่ไม่ได้มีผลผูกพันใดๆทำให้ความร่วมมือและการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าในเวลานั้นแทบจะไม่บรรลุผลครับดังนั้นอาเซียนจึงตัดสินใจปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่โดยการเขียนกฎบัตรอาเซียนขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ยกฐานะอาเซียนให้เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีผู้แทนถาวรประจำอาเซียนมีกฎหมายข้อบังคับที่ทำให้อาเซียนก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับระยะหลังเนี่ยเรามีกฎบัตรเรามีชาร์เตอร์มันทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเพราะการที่เรามีชาร์เตอร์และทั้ง10ประเทศไปลงนามแล้วก็ผูกพันตัวเองหมายความว่าต่อไปนี้ไปตกลงอะไรกันต้อง deliver ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงเป็นองค์กรที่ได้รับความยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้นและในอีก3ปีข้างหน้าปี2558ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ประชาคมอาเซียนไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงด้านความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เป็น3เสาหลักที่สำคัญครับนั่นยิ่งทำให้ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเร่งเรียนรู้และพิจารณาการรวมตัวกันเป็นประชาคมเพื่อให้อาเซียนก้าวเดินอย่างมีทิศทางแต่ในขณะเดียวกันอาเซียนก็ได้ศึกษาบทเรียนจากสหภาพยุโรปในหลายแง่มุมเหตุที่สหภาพยุโรปหรือ EU สามารถรวมตัวกันและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็เนื่องจากว่ามีการวางเป้าหมายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างชัดเจนมีการผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นในระหว่างประเทศสมาชิกสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันเป็นเงินสกุลของภูมิภาคครับ
ทีนี้ถ้าเกิดใช้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างอาเซียนกับ EU ครับอาจารย์ EU เป็นแหล่งเป็นซอร์สของแรงบันดาลใจให้กับอาเซียนครับแต่ไม่เป็นโมเดลให้อาเซียน EU เป็นอินสปิเรชั่นแต่ไม่สามารถที่จะเป็นพิมพ์เขียวให้กับอาเซียนเพราะ EU เขาเริ่มผิดกับเราครับเขาเริ่มจากมาตรฐานเดียวกันของเราไม่เคยกำหนดว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นจะไปเทียบกับ EU ไม่ได้เราเริ่มต้นจากประเทศเล็กๆรวมตัวกันเขาเริ่มต้นจากประเทศใหญ่เศรษฐกิจใหญ่รวมตัวกันแล้วค่อยดึงประเทศเล็กๆเข้ามาเรารวมตัวกันโดยประเทศเล็กๆและดึงประเทศใหญ่เข้ามาร่วมกับเราผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นประเทศคู่เจรจาจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ EU สหรัฐเข้ามาร่วมกับเราในฐานะที่เป็น dialogue partners ของ EU เขาเริ่มโดยฝรั่งเศสเริ่มโดยเยอรมันเริ่มโดยอิตาลีแล้วเขาค่อยเอาประเทศเล็กๆเข้ามาเบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ยุโรปต้องเป็นประชาธิปไตยไม่งั้นเข้ามาไม่ได้ระบบเศรษฐกิจต้องเป็นระบบแบบตลาดไม่งั้นเข้ามาไม่ได้ครับนะฮะสิ่งเหล่านี้อาเซียนไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคุณสมบัติของประเทศสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิทธิ์แล้วขณะนี้อีสติมอร์กำลังรอที่จะเข้ามาเพราะเขาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนอาจศึกษาจุดแข็งที่เห็นได้ชัดของสหภาพยุโรปคือประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ต่างมีความรู้สึกร่วมว่าตนเป็นพลเมืองชาวยุโรปและมีความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ร่วมกันครับขณะที่พลเมืองกว่า600ล้านคนในภูมิภาคอาเซียนอาจมีความรู้สึกถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนอยู่ไม่มากนักและเป็นจุดที่อาเซียนยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เพราะว่าความแตกต่างหลากหลายของอาเซียนมีมากกว่าองค์กรอื่นๆสำหรับอาเซียนนั้นมีความหลากหลายในเรื่องของการปกครองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมภาษาหลากหลายกันมากอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษา working language เป็นภาษาใช้การใช้งานของอาเซียนแต่ว่าหลายประเทศไม่ได้คล่องในภาษาอังกฤษรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันรั้งไม่ให้อาเซียนเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเราไม่มีnorms เราไม่มีค่านิยมเราไม่มีกฎเกณฑ์คล้ายๆกันเราไม่มีแม้แต่มาตรฐานของการเมืองการปกครองเมื่อปี2547ได้เกิดวิกฤตการแมลงดำหนามะพร้าวระบาดไปทั่วประเทศสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลจังหวัดสมุทรสงครามประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอวาและอำเภอบางคนทีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในขณะนั้นดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำแตนเบียนแมลงดำหนามะพร้าวเข้ามาแนะนำและส่งเสริมให้ชาวบ้านได้นำไปใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชจนกระทั่งปัญหาการระบาดลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดแมลงดำหนามระบาดเข้ามาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี47นะครับแล้วมันระบาดดักเมื่อปี52นะครับพื้นที่ระบาดประมาณ 4,000 ไร่นะครับแมลงดำหนามได้ทำลายยอดอ่อนของต้นมะพร้าวนะครับมันทำลายตั้งแต่ตัวอ่อนยันตัวเต็มวัยเลยนะครับวิธีการทำลายก็จะดูดน้ำเลี้ยงจากมะพร้าวทำให้ผลผลิตมะพร้าวเนี้ยลดลงนะครับต้นมะพร้าวเสื่อมโทรมและจะตายในที่สุดนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรมาสอนเกษตรกรในพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อกำจัดแมลงดำหนามเราก็เอาแตนเบียนไปปล่อยแล้วหลังจากนั้นอีก15วันเราก็ไปตัดยอดมะพร้าวในแปลงเดิมนั้นปรากฏว่ามันมีแตนเบียนธรรมชาติเกิดในท้องในพื้นที่ตรงนั้นเป็นการกระจายของแตนเบียนไปกระจายในพื้นที่ธรรมชาติออกไปในวงกว้างออกไปช่วยให้กำจัดแมลงดำหนามได้ดีปัจจุบันชาวบ้านบางขันแตกได้รวมกลุ่มกันทำการเพาะเลี้ยงแตนเบียนแมลงดำหนามะพร้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการและเพื่อเป็นการรักษาสายพันธุ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปนอกจากปัญหาความแตกต่างหลากหลายที่เป็นข้อจำกัดต่อการรวมตัวไม่ให้อาเซียนพัฒนาเท่าที่ควรแล้ว
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาเซียนกำลังเผชิญร่วมกันในขณะนี้แล้วจะได้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าความยากของการรวมตัวของอาเซียนครับอาจารย์มันมีในมิติไหนบ้างความเหลื่อมล้ำในเรื่องเศรษฐกิจครับแน่นอนฮะยากระหว่างรัฐต่างๆ600ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีครับวันนึงไม่ถึง2ดอลลาร์รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงกับสิงคโปร์บรูไนปีหนึ่ง 40,000 ดอลลาร์ปีหนึ่ง 50,000 ดอลลาร์ครับเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในแง่ของรายได้ครับประเทศไทยประมาณ 4,000 กว่าดอลลาร์ต่อหัวต่อปีแต่คนรวยก็รวยมหาศาลคนจนก็ยังจนอยู่มากครับแกปและช่องว่างต่างๆเหล่านั้นระหว่างประเทศของอาเซียนเองและภายในแต่ละประเทศของอาเซียนครับจะต้องมีการอุดช่องว่างเหล่านั้นซึ่งต้องรีบเร่งทำครับเพราะไม่เช่นนั้นไอ้ฐานของอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนมันจะไม่มั่นคงมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงการเผชิญหน้าภายในและไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากโอกาสและทรัพยากรสิ่งที่ผมห่วงก็คือว่าประเทศไทยจะเตรียมไม่ทันคนอื่นครับเพราะว่ามันต้องพัฒนาหลายอย่างครับเรื่องการศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องความพร้อมในเรื่องวิชาชีพที่จะต้องออกไปแข่งขันกับคนอื่นแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชาติพันธุ์ศาสนาหรือแม้แต่เศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอุปสรรคในการรวมตัวของอาเซียนเหมือนกันทั้งนี้เนี่ยยังไม่รวมเราถึงไม่บอกว่าจะเป็นยูเนียนจะเป็นสหภาพรเราบอกว่าเป็นประชาคมขณะนี้เป็นสมาคมและจะเป็นประชาคมสนิทขึ้นแนบสนิทขึ้นไปอีกนิดแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่รวมถึงอย่างเราจะสามารถสังเกตได้ผ่านสื่อนะครับว่ารัฐต่างๆในอาเซียนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อพิพาทระหว่างประเทศกันซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นอุปสรรคด้วยไหมครับผมคิดว่าถ้าไม่มีอาเซียนจะหนักกว่านั้นนะทุกประเทศในอาเซียนมีปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องชายแดนกันไม่ใช่ทุกประเทศแต่ว่าหลายประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเลเซียกับอินโดนีเซียมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ผมไม่แน่ใจว่าคู่อื่นๆจะเป็นยังไงแต่ว่าไทยกับกัมพูชาก็เคยมีความรุนแรงระหว่างกันแต่ตอนนี้ก็กลไกอาเซียนก็เข้าไปช่วยไปปรามไปประคองแต่ถ้าไม่มีองค์กรอาเซียนลองนึกดูกันแล้วกัน45ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิภาคนี้อาจจะหนักกว่าแอฟริกาหลายส่วน อาจจะรุนแรงกว่าตะวันออกกลาง หลายประเทศหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งต่อการพัฒนาประเทศในอาเซียนคือปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและซับซ้อนลุกลามถึงปัญหาระหว่างประเทศที่เป็นตัวชุดรั้งไม่ให้อาเซียนก้าวหน้าไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเรื่องของการไม่มีความโปร่งใสภายในการไม่มีเขาเรียก accountability ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองต่อประชาชนต่อเจ้าของประเทศส่วนใหญ่การไม่มีพื้นที่ให้กับคนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคภายในของแต่ละประเทศของอาเซียนคอร์รัปชันคือเรื่องสำคัญเพราะคอร์รัปชันมันจะไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาลงทุนคอร์รัปชันมันจะทำให้โอกาสในการพัฒนาเนี่ยลดน้อยลงมันจะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยรั่วไหลสูญหายไม่สามารถที่จะใช้ได้ 100% ทุกโครงการของรัฐถ้าดึงไป 20% มันเป็นจำนวนเงินมหาศาลสมมุติว่างบประมาณเรา2ล้านล้านบาทหรือ3ล้านล้านบาทปีนี้หรือปีหน้าเนี่ย 20% 25% บางทีมันมากกว่านั้นนะแต่ละโครงการครับถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้มันก็จะยุ่งเพราะว่าเราจะแข่งกับคนอื่นเขาไม่ได้ขณะเดียวกันในเวทีระหว่างประเทศอาเซียนก็กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประชาคมโลกในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยว่าจะสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใดก็อาเซียนเดินทาง45ปีเนี่ย บนเส้นทางคู่ขนาน 1. พัฒนาเศรษฐกิจ 2. การเมืองมันเปิดขึ้นกว้างขึ้นนะครับมันเพราะเศรษฐกิจที่มันขยายตัวขึ้นเนี่ยมันต้องการภาคเอกชนที่มีความมั่นคงและก็มีบทบาทมากขึ้นในภาคเอกชนนั้นก็ต้องการพื้นที่กว้างขึ้นสื่อมวลชนก็เริ่มแสดงบทบาทเพราะฉะนั้นสังคมอาเซียนตั้งแต่ต้นเริ่มต้นโดยการเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นเผ
ผด็จการรวบอำนาจ centralized authoritarian ทุกประเทศแต่ค่อยๆเปิดกว้างขึ้นประชาธิปไตยก็ค่อยๆงอกงามการเคารพในสิทธิมนุษยชนมันก็กว้างขึ้นพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคมหรือ civil society มันก็กว้างขึ้นพื้นที่ของสื่อก็กว้างขึ้นการมีหลักนิติธรรมที่ชัดเจนไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลนโยบายเดินหน้าไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วก็คอร์รัปชันลดลงสามารถควบคุมได้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการเคารพในสิทธิทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศของอาเซียนให้พร้อมที่จะรับการที่จะค้าจะขายจะลงทุนกับคนอื่นครับหลากหลายปัญหาต่างๆในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้อาเซียนเป็นองค์กรที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสุญญากาศมานานกว่า45ปีเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดกลับไปถึงความแตกต่างครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าแล้วประชาคมอาเซียนเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามความแตกต่างนั้นอย่างไรหรือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายังไงมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมุ่งไปที่ตลาดร่วมอาเซียนมุ่งไปที่ประชาคมอาเซียนมุ่งไปที่ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนพึงจะมีให้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศจะมากขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจจะเร็วขึ้นชนชั้นกลางขยายขึ้นกำลังซื้อคนมากขึ้นเป็นตลาดที่ทุกคนหมายปองอยากจะมาลงทุนอยากจะมาซื้ออยากจะมาขายอยากจะมาเที่ยวแสดงว่าก้าวแรกนี่คือต้องมองไปในทิศทางเดียวกันก่อนแน่นอนถึงจะเริ่มที่จะเดินไปด้วยกันได้แน่นอนแน่นอนรวมทั้งคนไทยเองนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศหรือนักการทูตโน้เป็นเรื่องของนักธุรกิจเป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนอาเซียนประชาคมอาเซียนสร้างขึ้นมาเพื่ออนาคตครับเพื่อคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าๆนี่เขาเพียงแต่สร้างไว้ให้นี่คือมรดกที่ประเทศไทยให้กับประชาคมโลกความคิดเรื่องอาเซียนเกิดขึ้นที่นี่8สิงหา2510ลงนามกันที่นี่ขณะนี้มารุมมาตุ้มกันเข้ามาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนหรือเป็นเขาเรียก dialogue partners หรือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเมื่อเป็นประชาคมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเป็นตลาดเดียวการเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศปีหนึ่งเกือบแสนล้านดอลลาร์ครับจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ได้อีก9ระบบเศรษฐกิจ9ประเทศได้ตลาดใหญ่ขึ้นประเทศไทยเองตลาดเพิ่มขึ้น10เท่าสิ่งเหล่านี้ทำให้600ล้านคนขณะนี้กำลังกระตือร้นอยากจะปรับอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ตัวเองรวมทั้งประเทศไทยด้วยหากอาเซียนรวมเป็นตลาดเดียวกันได้ก็จะนำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและแรงงานมีฝีมือซึ่งจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความน่าสนใจดึงดูดการลงทุนส่งผลให้เกิดการจ้างงานและช่วยลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคได้นะครับและด้วยอาเซียนมีดินแดนที่เชื่อมโยงกันการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพัฒนาไปสู่อาเซียนซิงเกิลวีซ่าซึ่งคล้ายกับวีซ่าเซงเก้นในยุโรปจะสามารถเพิ่มขีดการท่องเที่ยวในภูมิภาคและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูมิภาคให้มากขึ้นด้วยตอนนี้พูดกันถึงเรื่อง single destination มาประเทศไทยคุณขอวีซ่าทีเดียวคุณได้ทุกประเทศ yes เพราะว่าเราเองก็ต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวเขามีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็แบ่งรายได้แบ่ง what you call hotel nightsคือมาอยู่ในประเทศไทย3คืนไปอยู่ประเทศอื่น2คืนไปอีกประเทศนึงอีกสัก1คืน2คืนถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ย คนมันจะมากขึ้น70ล้านคนที่เข้ามาในอาเซียนขนาดนี้ในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราทำเป็น single destination ที่ต้องการทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่กำลังเร่งรีบทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเป็นร้อยแล้วใครจะได้ประโยชน์ประเทศไทยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางประเทศไทยคือตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุด16ล้านคนต่อปีตรงเนี้ยครับคือ potential หรือศักยภาพที่ต้องคิดต้องทำต้องเอาประโยชน์ครับถ้าเกิดจะพูดถึงอย่างปี2015เนี่ยมันก็สั้นๆเองแต่ว่าการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่ามันจะทำให้วิถีชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนไปคือหมายความว่าอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าอย่างมีคนจำนวนหนึ่งครับอาจารย์ที่อาจจะรู้จักอาเซียนเพียงแค่ผิวเผินซึ่งในฐานะที่อาจารย์เป็นเลขาธิการของอาเซียนเนี่ยอาจารย์
คิดว่าอาเซียนจะมีวิธีการบอกข้อมูลหรือว่าหรือว่าเติมเต็มผ่านสื่อในลักษณะนี้ ผ่านที่ประชุมวิชาชีพต่างๆผ่านกระบวนการศึกษาเพราะว่าประชาคมอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตื่นเต้นด้วยไม่รู้สึกเป็นเจ้าของและไม่รู้สึกว่าวิชั่นของอาเซียนหรือวิสัยทัศน์อาเซียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสกับชีวิตของลูกของหลานอย่างไรขณะนี้ผมทราบว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเร่งรีบกันมากก็ดีเพราะผมพยายามตอกย้ำและรัฐบาลก็รับทราบและกระทรวงศึกษาก็เอาจริงเอาจังจะทำได้แค่ไหนผมไม่ทราบมันขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูสถาบันการศึกษาว่าถ้าไม่รู้ภาษากลางของอาเซียน working language ของอาเซียนเนี่ยจะไปร่วมหาประโยชน์จากเวทีของอาเซียนไม่ง่ายเนื้ออื่นใดประชาคมอาเซียนคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเพียงแค่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันหรือการมีกฎบัตรอาเซียนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนในภูมิภาคต้องมีความคิดร่วมกันและต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งแตกต่างและหาหนทางไปสู่ประชาคมที่แท้จริงครับความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าทางผู้นำระดับประเทศและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนจะก้าวข้ามความแตกต่างไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวได้มากน้อยเพียงใดภายใต้สโลแกน Unity is Diversity หรือเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายครับ